บิสมิลลาห์นะครับก็ก่อนไอพี่น้องเข้ามาใกล้ๆเลยนะครับพี่น้องมุสลิมนะฮะถ้ายังหนุ่มยังแน่นไม่ต้องพิงผนังนะฮะคนพิงนี่เราอนุมัติเฉพาะคนอาวุโสนะฮะชาลอนะครับใครอาวุโสพิงได้เลยนะฮะชาลอครับแล้วก็พี่น้องมุสลิมนะครับถ้าไม่เป็นการลำบากกับชีวิตเรากันฮะก็นั่งสะดวกไหมครับแท้ถ้านั่งข้างในได้ก็นั่งนะครับเพราะว่าถ้าไม่สะดวกไม่เป็นไรนะครับก็ขอให้ร้านวันแอลล็อกได้ขยายให้กว้างขึ้นกว่านี้นะครับอินชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมไม่น้ำแข็งครับจะจากกันแล้วครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิอะลีอัซีมصلى الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก่อนอื่นขอชูโกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกครั้งพี่น้องครั้งที่2สนามที่4นะครับและเดี๋ยวเราจะไปต่อบางตลาดเลยนะ3ที่วันนี้พี่น้องตั้งแต่บ่ายยันค่ำเมื่อวาน2วันนี้3พรุ่งนี้ไปอีก3บางคนถามนะว่าเหนื่อยไหมอาจารย์สุดๆของความเหนื่อยแต่ถามว่าท้อไหมไม่ท้อเลยสุขไหมสุขที่สุดนะครับหวังว่าคือผมหวังอย่างเดียวพี่น้องจะทำยังไงให้ผมตายในขณะทำงานสันนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราหวังที่สุดพี่น้องที่รักนะครับเราผมไม่ใช่คนดีมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ไม่รู้จะดีได้อีกไหมหลังจากนี้เราเคยทำชั่วไงพี่น้องอัลลอฮ์ให้มีโอกาสมาทำงานสันนะมันก็อยากจะตายตรงนี้นั่นแหละฮะขออัลลอฮ์ให้เนียดผมเป็นอย่างนี้แล้วตลอดแล้วหวังว่าการตายของผมมันจะเป็นสาเหตุให้พี่น้องลุกขึ้นอีกเป็นแสนแสนชีวิตเรารักงานนี้นะพี่น้องผมไม่เหนื่อยผมสู้จนตัวตายผมรักงานนี้ยิ่งกว่าเมียผมผมรักงานนี้ยิ่งกว่าลูกผมผมรักงานนี้ยิ่งกว่าแม่ผมผมรักยิ่งกว่าพ่อผมหากวันหนึ่งอัลลอฮ์จะให้เลือกในชีวิตผมพี่น้องผมขอเลือกงานนี้ถ้าการแลกกับการไม่มีอะไรเลยในชีวิตพี่น้องกับการแลกไม่มีอะไรเลยในชีวิตเราขออัลลอฮ์ให้ยืนหยัดให้ผมยืนหยัดในการเลือกงานนี้อินชาอัลลอฮ์พี่น้องก็เช่นกันหากพี่น้องเลือกได้จงเลือกอยู่ในงานศาสนาแล้วตายในงานศาสนาไม่ทุกคนหรอกครับพี่น้องที่จะมีโอกาสทำงานสัตว์นะหมอวิศวะกาเฟสก็เป็นได้และเก่งกว่าเราด้วยซ้ำแต่ดาอียักตัสุบิรหมัติฮิมัยยะชะอัลลอฮ์จะให้ความรหมัตเมตตาของพระองค์สำหรับผู้ที่พระองค์ประสงค์เท่านั้นพี่น้องที่รักที่มีเกียรติอามีนยารับบัลอาลามีนอินชาอัลลอฮ์หัวข้อในวันนี้พี่น้องจะทำการนาซิฮัตผมมีเวลาประมาณถึง5โมงครึ่งนะครับจงเป็นคนดีที่เคยเลวหัวข้อนี้ผมบอกสุดยอดของหัวข้ออย่างนึงมนุษย์เราพี่น้องที่รักขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์มักลอกใหญ่ๆที่ผมอยากเตือนกับตัวเองแล้วพี่น้องมี3ประเภทด้วยกัน1ดีแบบไม่มีเลวนั่นคือมาลาอิกะลายะซูนัลลอฮ์มาอามะรอฮุมวะยัฟอะลูนมายุมะรุฮุมเขาเหล่านั้นจะไม่ทรยศและไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์และจะทำในสิ่งที่อัลลอฮ์บัญชาใช้ไม่ฝืนแม้แต่คำสั่งเดียวหากแม้ท่านเหล่านั้นได้รับการบัญชาให้สุญูดเขาจะสุญูดต่ออัลลอฮ์ตลอดกาล
หากแม้นเขาเหล่านั้นถูกใช้ให้ทำการตัสบีห์เขาจะตัสบีห์ตลอดกาลนั่นคือซีฟัตคุณลักษณะของบรรดามาลาอิกะห์อีกประเภทพี่น้องที่รักเลวแบบไม่มีดีนั่นคือชัยตันอิบลิสละนะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอิซกุลนาลิลมะลาอิกะฮ์ติสจูดูลิอาดัมเมื่อวันที่อัลลอฮ์ได้บัญชาใช้ให้มาลักสุญูดต่ออาดัมทั้งหมดสุญูดอิลลาอิบลิสนอกจากอิบลิสพี่น้องที่รักคุณลักษณะของมันอัลลอฮ์กล่าวเอาไว้ว่าอับาวัสตักบารมันปฏิเสธแล้วมันทรอยตะกบุรในหัวใจมันวินาทีที่โดนไล่ออกจากสวรรค์ของอัลลอฮ์พี่น้องมันขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอกาสไม่ใช่เป็นโอกาสแห่งการเตาบัตไม่ใช่เป็นโอกาสแห่งการเริ่มต้นใหม่ขออย่าให้มันตายอิลายะฮ์มียุบอัซุนจนกระทั่งวันกิยามะห์อิบลิสขออัลลอฮ์มาให้มันตายพี่น้องที่รักมันจะอยู่ทำไมในดุนยาเป็นกี่แสนกี่ล้านปีอิบลิสจะอยู่ทำไมในดุนยาละอักอุดันนะละฮุมซิรอตะกันมุสตะกีมข้าจะไปขวางทางหนทางที่เที่ยงตรงของพระองค์นั่นอุดมการของอิบลิสมีชีวิตเพื่อทรยศอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้มันต่างๆนานาพี่น้องสุดท้ายมันกุฟูดแล้วไม่คิดเตาบัตแล้วทรยศอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเขาเรียกเลวแบบไม่มีดีประเภทที่สามมีทั้งดีและเลวในตัวเดียวนั่นเรียกว่ามนุษย์พี่น้องที่รักที่มีเกียรติเป็นมักลอกที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สิทธิพิเศษกับเขาไหมหากแม้นมนุษย์ไม่มีเลวไม่มีความผิดเลยพี่น้องนบีกล่าวไว้อัลลอฮ์จะสร้างขึ้นมาอีกซึ่งกลุ่มชนหนึ่งโดยเขาจะทำผิดและเขาจะขอโทษและอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับเขามนุษย์มีผิดมีถูกพี่น้องที่รักที่มีเกียรตินบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวในหะดีษอุลลุบะนีอาดัมคอตออุนขึ้นชื่อว่าเป็นมาดูอาดัมพี่น้องมนุษย์ทั้งหลายมีความผิดทั้งหมดนบีไม่ได้สโคบนบีไม่ได้ตีกรอบและนบีไม่ได้เฉพาะเป็นครูแล้วไม่ผิดเป็นอาจารย์แล้วถูกหมดเป็นอิหม่ามแล้วมีความบริสุทธิ์ทุกอย่างเปล่าเลยพี่น้องมนุษย์มีชั่วมนุษย์มีเลววะคอยรุลคอตออีนอัตตาวาบูนแต่เลวที่ดีคือเลวแล้วเตาบัตเลวที่ดีคือเลวแล้วกลับตัวเลวที่ดีคือเลวแล้วสำนึกพลาดที่ดีคือพลาดแล้วรู้ที่กลับคนขับรถเก่งไม่ใช่ขับไม่เคยหลงคนขับรถก่อนจะเก่งได้ต้องขับหลงก่อนและเขาจะไม่หลงเลยตลอดกาลพี่น้องสมัยก่อนไม่มี GPS จากมีนบุรีข้ามไปดาวคะนองไปครั้งแรกหลงไปครั้งที่สองไม่มีหลงเลยทำไมอะครับเพราะมุมินพี่น้องที่รักเขาจะไม่มีการหลงอีกหลังจากการหลงครั้งแรกของเขาดังนั้นวันนี้คนจะดีพี่น้องที่รักครับเขาต้องผ่านกระบวนการอิสลามการกลับตัวการกลับใจการเตาบัตก่อนที่จะเป็นคนดีโดยมีความผิดน้อยๆให้มากที่สุดอินชาอัลลอฮ์ดังนั้นพี่น้องนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเป็นต้นแบบของมนุษยชาติเป็นบิดาของมนุษยชาติวันที่อาดัมอะลัยฮิสสลามนบีของเราพี่น้องทำพลาดวะลาตักรบะฮาซิชะจะเราะห์ไปได้หมดในสวรรค์กินได้หมดอย่างเดียวอัลลอฮ์บอกห้ามเข้าใกล้ต้นไม้ห้ามกินลูกไม้ในนี้นะวินาทีที่นบีอาดัมต้องลงไปน้องต้องออกจากสวรรค์ดุอาต่ออัลลอฮ์รับบานาซอลัมนาอันฟุซานา
โอ้พระผู้เป็นเจ้าของเราแท้จริงเราได้อาธรรมซาเลมต่อตัวเองไปแล้ววะอินลัมตักฟิรลานาวะตัรฮัมนาหากพระองค์ไม่ทรงอภัยโทษแก่เราและไม่เมตตาเราละนากูนันนะมินัลคอซิรินเราจะเป็นหมู่คนหนึ่งในหมู่ผู้ขาดทุนแน่นอนยาอัลลอฮ์นี่มนุษย์พี่น้องแล้วเราเตาบัดผิดแล้วสำนึกพลาดแล้วกลับมานั่นเขาเรียกว่าคนเต็มคนดังนั้นพี่น้องที่รักครับวันนี้มนุษย์ทุกคนเรามีความผิดจะประคับประคองยังไงเราก็ต้องมีความพลาดเสื้อผ้าขาวยังไงซักมาแล้วยังไงก็ต้องเปื้อนมีใครอย่าพี่น้องใส่ตั้งแต่เช้าจน24ชั่วโมงไม่เปื้อนไม่พลาดไม่มีรอยยับไม่มีรอยเหงื่อไม่มีรอยดำแม้แต่นิดเดียวไม่มีนอกจากคนไม่ใส่เสื้อเท่านั้นใครที่ไม่มีความผิดเลยแสดงว่ามันไม่ใช่คนยกเว้นนบีเรานะครับพี่น้องมะซูมอันนั้นยกเว้นถ้ามนุษย์ขี้เหม็นอย่างเราเนี่ยนะมีทั้งนั้นมุมินจึงเสมอภาคพี่น้องอัลลอฮ์จึงวัดอักรอมะกุมอินนาอักรอมะกุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมคนที่มีเกียรติที่สุดในหมู่สู่เจ้าณที่อัลลอฮ์คนยำเกรงที่สุดเมื่อวันนี้เรารู้ว่าเรามีพลาดเรามีผิดเสื้อยังไงก็มีสกปรกคนใส่เสื้อที่เก่งเมื่อสกปรกทำไมก็ต้องซักไงพี่น้องที่รักว่าอินตะอุดดูนิอมะตัลลอฮ์ลาตุฮซูฮาหากแม้นเจ้าจะนับความโปรดปรานต่างๆที่อัลลอฮ์มีให้กับเจ้าเจ้าจะไม่สามารถนับนิอมัตของอัลลอฮ์ได้เลยพี่น้องเนี่ยมัดรถยนต์เนี่ยมัดมีบ้านเนี่ยมัดมีเงินต่างๆเหล่านี้พี่น้องถ้านับมันก็ไม่หมดแล้วแต่ว่าวันนี้เราดูเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพี่น้องเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้เราเข้าใจและยิ่งกว่านั้นให้เราเตาบัดตัวกลับมาได้จากจุดที่แล้วที่สุดกลับมาเป็นคนที่ซอลเลห์ได้อันนี้ไม่มีขายแล้วได้ไม่ทุกคนเฉพาะคนที่อัลลอฮ์รักเท่านั้นไม่ต้องถามผมนะพี่น้องพี่น้องประสบการณ์เยอะกว่าผมพี่น้องเคยผ่านชีวิตยิ่งกว่าผมเพื่อนเรากี่คนแล้วมาด้วยกันอยู่กองเดียวกันกินเหล้าด้วยกันเล่นผงด้วยกันวันนี้มันตายทำไมกูยังอยู่ได้จนวันนี้ทำไมเรายังนั่งได้วันนี้ไอ้นั่นตายไปแล้วทำไมเรามาสู่เราได้วันนี้เพื่อนฉันแต่งตัวโป้ด้วยกันมุสลิมมันตายแล้วทำไมเราคุมอิจาบได้วันนี้นำซ้ำยิ่งกว่านั้นเราไม่ใช่มุสลิมเพื่อนฉันอยู่กาฟิรินทั้งหมดทำไมฉันรู้จักอัลลอฮ์ได้วันนี้มาจากใครไม่ใช่ใครอัลลอฮ์ให้กับท่านแล้วยังทรยศอัลลอฮ์ได้ยังไงนี่ความเมตตาพี่น้องลองนับแล้วพี่น้องลองตีค่าเป็นเงินให้ผมดูสิเราละหมาดได้หนึ่งวัตตัวกี่ล้านคิดเป็นเงินเอาดุนยาทั้งหมดเลยคนยังละหมาดไม่ได้เลยแล้วทำไมอัลลอฮ์ให้เรารักษาละหมาดได้จากที่เราเลวมาไม่รู้เท่าไรนั้นความรักที่อัลลอฮ์ให้แต่บ่าวมันไม่สำนึกบ่าวไม่รู้สึกและไม่อะไรเลยเนี่ยเหมือนพี่น้องจำเอาไว้นะครับอินชาอัลลอฮ์ท่านจะนับความรักที่อัลลอฮ์มีให้ท่านท่านไม่สามารถนับมันได้มนุษย์เลวได้ถ้ากล้าเลวต้องกล้าเตาบัดบางที่บรรยายผมถามในมัจลิสนี้ใครเล่นยาอยู่ยกมือขึ้น7-800 คน 3-400 คนไม่มีใครยกไม่แต่คนเดียวสุดท้ายมีคนหนึ่งยกขึ้นผมเล่นยาอยู่สะผมเมาอยู่เพื่อนหันไปดูไอ้ฮามึงคุกคักคึกคักมึงกล้ายกเหมือนกันผมบอกแบบมึงนี่สุดยอดขอโทษนะมะนะนี่ผมบรรยายเนี่ยผมสไตล์นี่
ผมพูดไม่เพราะนะครับไม่ปฏิเสธผมเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่เปลี่ยนด้วยนะไม่ต้องไปวิจารณ์โอ้อาจารย์ทำไมพูดอย่างนั้นว่าเพลงฮาร์ดคอร์ท่านยังฟังได้เลยนะให้ประเทศไทยมีดาอีแบบผ่าตัดไปสักคนก็ยังดีพี่น้องผมบอกมึงนี่สุดยอดทำไมอาจารย์ถ้ามึงกล้ารับว่ามึงเลวแสดงว่ามึงก็กล้าเปลี่ยนเป็นคนดีคนอื่นไม่กล้ายกแสดงว่าไม่ยอมรับในตัวเองเป็นเมื่อไม่ยอมรับมันจะกล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ยังไงกล้ายอมรับพี่น้องผมบอกนี่คือลูกผู้ชายตัวจริงผิดไม่เป็นไรทำยังไงอาจารย์เปลี่ยนสิผมเปลี่ยนได้ละครับอาจารย์ผมเลวมาไม่รู้เท่าไรผมขายยาบ้าผมเสพยาผมไม่เอาอะไรเลยคำพูดนี้ผมได้ยินพี่น้องไม่ใช่เวทีบรรยายไม่ใช่เรียนจากมหาวิทยาลัยผมได้ยินคำพูดนี้จากเด็กไอ้หนุ่มตกอับคนหนึ่งที่นั่งข้างเรามันถามผมว่านั่นในสุราษฎร์กรุงเทพกีบหมูผมอยู่ที่นั่นตะโกนอยู่กับรู้จักไก่บังเนี่ยดูชีวิตอัลลอฮ์มันเละไม่รู้อะไรพี่น้องนั่งคุยกับมันคืนหนึ่งข้างกูโบสิ่งหนึ่งที่ถามบังยังฉันจะกลับตัวได้แล้วบังฉันเลวมาไม่รู้อะไรฉันจะกลับตัวได้บอกบังคนอย่างบังไม่ใช่จะกลับตัวได้ไหมถ้าบังกลับตัวไม่ใช่แค่กลับความเลวที่ผ่านมาอัลลอฮ์ให้เป็นผลบุญอีกจริงหรือบังลาตักนะตูมิรเราะห์มะติลลาห์อย่าหมดหวังสิจากความเมตตาของอัลลอฮ์เรามีชีวิตเราหายใจได้เพราะเรามีความหวังพี่น้องถ้าผมไม่รู้จักอัลลอฮ์ผมฆ่าตัวตายไปนานแล้วพี่น้องผมไม่อยู่จนวันนี้หรอกครับพี่น้องไม่ใช่ผมท่านก็เหมือนกันเชื่อไหมกี่ครั้งอะพี่น้องที่เราแล้วที่เราพลาดธุรกิจเราเจ๊งเราไม่มีอะไรเลยทำไมไม่ฆ่าตัวตายจะได้จบๆเพราะเราหวังว่าเรามีอัลลอฮ์ไงพี่น้องเมื่อคิดอย่างนั้นบอกบังเตาบัดนะอัลลอฮ์ให้อภัยโทษอัลลอฮ์ให้โอกาสมนุษย์ปล่อยมันอย่าสนใจใครจะด่าเรายังไงพี่น้องจำเอาไว้มนุษย์ถ้าวันนี้เราพลาดมนุษย์ถ้าวันนี้เราเมาเราเละเทะเขาจะด่าเราไอ้สัตว์เราจะด่าเราว่ามึงไอ้บ้าไอ้เมาไอ้เหี้ยไอ้อะไรมันด่าหมดเลยแต่อัลลอฮ์ยังเรียกบังว่าอับดีอิบาดีบ่าวของข้าคนมนุษย์ที่ไม่มีใครเอาอัลลอฮ์ยังเรียกอับดีบ่าวของข้าทำไมอัลลอฮ์รักเราอย่างนั้นนะทั้งที่เราไม่ได้รักอัลลอฮ์ทำไมอัลลอฮ์เมตตาเราทั้งที่เราไม่ละหมาดทำไมอัลลอฮ์ยังเมตตาเรียกเราว่าบ่าวทั้งที่เราทรยศอัลลอฮ์ไม่รู้กี่สิบปีมีหะดีษพี่น้องที่รักครั้งหนึ่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ในดงเฉลยเห็นผู้หญิงคนหนึ่งพี่น้องวิ่งหาลูกของนางไม่มีใครรักลูกยิ่งกว่าแม่รักลูกจำเอาไว้พี่น้องพ่อรักลูกยังไม่สู้แม่รักลูกนางวิ่งหาลูกของนางพี่น้องที่รักจนเจออยากรู้ความรู้สึกนี่ไหมมีที่นั่งไหมครับมุสลิมเรายืนเต็มเลยนะมันต้องอย่างนั้นพี่น้องให้คนผ่านมันมีคอนเสิร์ตหรือเปล่าวะผมนี่เนียดอย่างนั้นเลยนะพี่น้องถ้าผมดังแพ้พี่ตูนอยู่ผมไม่ตายไม่สุขมันต้องอย่างนั้นเป็นวัยรุ่นมันต้องฟังเดาว่าฟังศาสนาแบบนั้นอินชาอัลลอฮ์ถึงแม้จะร้อนนิดๆแต่ก็ต้องทนขอดุอานะครับล้านวันอัลลอฮ์เราให้มีแอร์เลยบ้างนะอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวเดือนหน้ามาใหม่แม่แต่ไม่มีแอร์ก็ดีอย่างครับบางคนไม่หลับถ้าหลับได้นี่พี่น้องโคตรง่วงเลยนะอัสรีแล้วหลับแล้วเสียงผมไม่ใช่เบานะถ้าหลับอีกปล่อยอย่าปลุกนะแสดงว่าง่วงมากไอ้คนนั้นอินชาอัลลอฮ์เราต่อแม่รักลูกมากแม่ดูแลจับขึ้นมาอยากรู้ความรู้สึกเคยหลงกับลูกในห้างไหมครับ
เคยหลงกับลูกที่ไหนไหมแล้วเวลาเจอลูกท่านทำยังไงอัลลอฮ์ทั้งกอดทั้งดีใจมันบอกไม่ถูกเลยแม่คนนี้พอเจอลูกเอาขึ้นมาพี่น้องจับดื่มนมเลยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นผู้หญิงคนนี้ทำอย่างนั้นพี่น้องดีละทันทีพี่น้องนบีไม่รอเลยเรียกซอฮาบะห์ถามซอฮาบะห์อะตะรูนท่านเห็นไหมพวกท่านทั้งหลายเห็นไหมฮาซิฮิลมัรอะห์ท่านทั้งหลายเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมซอฮาบะห์มองพี่น้องเห็นนางกอดลูกนางอยู่กับลูกนางกอดด้วยความรักนบีบอกท่านเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมอะตะรูนฮาซิลมัรอะห์ตอริฮะตันวะลาดะฮูฟินนาร์วะลาดะฮาฟินนาร์ท่านคิดว่าผู้หญิงคนนี้โยนลูกของนางเข้าในไฟได้ไหมพี่น้องแม่ผู้หญิงที่บ่นจนเรารำคาญที่สุดในชีวิตแม่พี่น้องผู้หญิงที่เราไม่อยากเจอตอนเราสุขเห็นเบอร์โทรขึ้นมาทีไรมีเรื่องแน่ๆแม่ผู้หญิงที่ยุ่งกับชีวิตเราทุกเรื่องแม่แต่วันหนึ่งพี่น้องจะตกใจที่สุดถ้าเบอร์โทรแม่ไม่ขึ้นอีกเลยตลอดชีวิตแม่รักลูกมากพี่น้องมีคนหนึ่งเข้าโรงพยาบาลถูกฟันหัวพี่น้องหญิงแก่คนหนึ่งเข้าโรงพยาบาลคนไปเยี่ยมใครทำเมาะพี่น้องรู้ไหมเมาะตอบอะไรลูกเมาะฟันเองลูกเมาะฟันเองดูนะครับฟันหัวแม่นะครับแม่ยังเรียกว่าลูกตัดไม่ขาดพี่น้องลูกกับแม่แม่รักมากนบีพูดอย่างนั้นได้ยินอย่างนั้นซอฮาบะห์คุณนะละวัลลอฮซอฮาบะห์ตอบเสียงเดียวเลยพี่น้องบอกไม่แน่นอนขอสาบานต่ออัลลอฮ์ผู้หญิงคนนี้จะไม่โยนลูกนางเข้าในไฟแน่ขอสาบานต่ออัลลอฮ์เมื่อนบีได้ยินอย่างนั้นพี่น้องทีไรรอซูลตอบซอฮาบะห์อัลลอฮุอัรฮัมุบิอิบาดิมินฮาซิฮิบิวาลาดิฮาอัลลอฮ์มีความเมตตาต่อบ่าวของอัลลอฮ์ยิ่งกว่าผู้หญิงคนนี้ที่เมตตาต่อลูกของนั้นอัลลอฮ์รักบ่าวยิ่งกว่าแม่รักลูกอัลลอฮ์เมตตาบ่าวยิ่งกว่าแม่เมตตาลูกอัลลอฮ์เอ็นดูบ่าวยิ่งกว่าแม่เอ็นดูลูกถ้านบียกกับแม่คนอื่นในโลกไม่มีใครรักแล้วหวังดีเราที่สุดเท่ากับแม่ไม่มีใครให้อภัยเราที่สุดยิ่งกว่าแม่แล้วอัลลอฮ์เหนือกว่าแม่ความอภัยของอัลลอฮ์ขนาดไหนพี่น้องกลับไปเตะแม่ทุกคนนะครับกลับไปตบหน้าแม่แล้วท่านลองขอโทษแม่ในวันอีดแม่ที่เราตบหน้าจนเลือดแอบนางพร้อมจะอภัยให้ท่านเสมอเลยแล้วอัลลอฮ์จะขนาดไหนถ้าเจ้าจะนับความเมตตาของอัลลอฮ์เจ้านับไม่ได้บ่าวเอ้ยอัลลอฮ์เมตตายังไงพี่น้องจำได้ไหมอัลลอฮ์เรียกเรากลับมาแต่ละคนกลับมายังไงอัลลอฮ์เรียกท่านกลับมายังไงผมบอกที่ที่ออกทีเมื่อวานบอกกับพี่น้องที่นี่คนหนึ่งพี่น้องที่รักคุยกับผมอาจารย์ผมเป็นคนชอบรถมากซื้อ Honda Pilot ล้านกว่าบ้างบอกอาจารย์เอาไปขับไหมบอกไม่เป็นไรบ้างเอาไว้เถอะครับรถ3 4 5คันพี่น้องบ้านหลังเบ้อเริ่มเลยแกบอกผมเคยมีทุกอย่างอาจารย์ผมจุดขึ้นจุดสูงสุดอาจารย์เชื่อไหมผมไม่เอาอะไรเลยเกี่ยวกับอิสลามผมไม่ละหมาดผมไม่รุ่งเรืองอิสลามผมขึ้นสูงสุดที่ผมมีทุกอย่างวันหนึ่งอาจารย์ครับอัลลอฮ์เรียกกลับหมดเลยแล้วเพิ่มหนี้ให้อีก2ล้านบาท
พี่น้องย้อนชีวิตพวกเราเองจากเราเคยมีวันหนึ่งอัลเลาะห์เรียกคืนหมดพอผมหมดตัวอาจารย์ผมจับมือคุยกับภรรยาจะฆ่าตัวตายทั้งคู่เพราะไม่มีอะไรแล้วพี่น้องนี่2ล้านฉันไม่ได้ทำอะไรแล้วสมบัติทั้งหมดพังพินาศหมดเลยแล้วเพิ่มอีก2ล้านฉันจะจ่ายเขาได้ยังไงคุยกับภรรยาที่เป็นมุอัลลัฟฆ่าตัวตายพี่น้องคนถึงจุดนั้นจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะครับไม่ได้คิดเล่นๆว่าจะพูดเอาสนุกตามหนังอะไรไม่เนียดแล้วคิดจะฆ่าจริงๆสุดท้ายพี่น้องเย็นนั้นแม่ก่อนที่แม่จะตายแม่เรียกผมไปนั่งคุยครับอาจารย์แม่รู้ว่าลูกเครียดลูกไม่ได้บอกเลยนะลูกแม่ลูกเครียดแม่ลูกไม่มีตังค์แม่หนูหิวแม่ลูกไม่ไหวแล้วไม่บอกแม่สักคำทำไมแม่รู้อ่ะพี่น้องแม่มนุษย์เหมือนเรานะครับและอัลลอฮ์ไม่รู้เหรอว่าท่านอยู่สภาพไหนอัลลอฮ์ไม่รู้เหรอพี่น้องว่าท่านต้องการอะไรแม่มนุษย์แม่มองตาลูกแม่ยังรู้หรือว่าลูกเครียดว่าลูกหมดตัวว่าลูกไม่มีอะไรแล้วแม่ก็ไม่มีเรียกลูกมาพี่น้องแม่พูดสองประโยคข้าพเจ้าผมจำได้จนวันนี้เรามีพระเจ้านะลูกพระเจ้าของเราเที่ยงแท้แน่นอนเรามีอัลลอฮ์นะลูกอัลลอฮ์เที่ยงแท้แน่นอนสองประโยคที่แม่ให้ผมร้องไห้เลยครับอาจารย์ทำไมอ่ะผมแล้วผมหลุดไปขนาดไหนได้ยินอัลลอฮ์ได้ยินพระเจ้าน้ำตามันออกทำไมอ่ะนั่นคือความผูกพันระหว่างท่านกับอัลลอฮ์เมื่อแม่พูดอย่างนั้นมีพระเจ้านะลูกพระเจ้าเราแน่นอนเที่ยงแท้ผมบอกแม่แม่ผมขออนุญาตไปละหมาดมักริบก่อนนะแม่แกจำได้ว่าเป็นวักตูมักริบในวันนั้นผมไปละหมาดอาจารย์หลังจากที่ผมไม่ละหมาด7ปีเต็มๆพี่น้องคนหนึ่งไม่ละหมาด7ปีเต็มๆมีทุกอย่างแต่ความรักของอัลลอฮ์ดึงมันกลับด้วยกับการริบทรัพย์เสียตังค์เป็นล้านแต่ได้กลับมาสู่ความเมตตาคุ้มยิ่งกว่าคุ้มผมเข้าสู่ละหมาดอาจารย์ร้องไห้ดูอาต่ออัลลอฮ์ตาวบัตอิสติกฟาร์อัลลอฮ์ให้ผมเห็นอาจารย์ครับผมเริ่มทำการค้าสร้างบ้านหลังแรกสร้างบ้านหลังเนี้ยผมมี 20,000 บาทเท่านั้นเองบิสมิลลาห์สร้าง 20,000 บาทปิดงบบ้านที่สร้าง 900,000 จนวันนี้ผมก็ตอบอาจารย์ไม่ได้ว่าผมเอาเงินที่ไหนมาสร้างสิ่งที่เสียไปอัลลอฮ์ให้คืนหมดเลยพี่น้องและเขาสัญญากับอัลลอฮ์ว่าฉันจะไม่กลับไปหนทางเดิมอีกแล้วยาอัลลอฮ์ฉันจะไม่กลับไปทางเดิมอีกแล้วยาอัลลอฮ์นั่นอัลลอฮ์เรียกกลับให้ล้มดุนยาเพื่อกลับสู่อาคิเราะห์ไม่ใช่บางคนเดียวถามพวกเราอัลลอฮ์เรียกกลับแต่ละคนยังไงบางครั้งเราเจอเราไม่คิดทำไมชีวิตกูเป็นอย่างนี้นั่นความเมตตาอัลลอฮ์มันซ่อนอยู่ในนั้นพี่น้องความรักของอัลลอฮ์มันซ่อนอยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดจนท่านกลับมาสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักที่มีเกียรติอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์อย่าหมดหวังในชีวิตเลวได้ก็ดีได้ถ้าดีได้ก็เลวได้เหมือนกันพี่น้องที่รักนบีบอกในหะดีษนบีบอกอินนัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์ยับซุตุยะดาวบิลไลจะยื่นพระหัตถ์ของอัลลอฮ์ในตอนกลางคืนลียะตูบะมุซีอุนนะฮาร
เพื่อจะรับการอภัยโทษขอโทษของบ่าวที่เขาทำผิดตอนกลางวันแล้วอัลลอฮ์จะยื่นตอนกลางวันเพื่อรับการขออภัยโทษของบ่าวที่ทำผิดในเวลากลางคืน24ชั่วโมงอัลลอฮ์รับตอบัตหมดเลยอัลลอฮ์รับการอภัยขออภัยโทษต่อบ่าวพี่น้องยาอัลลอฮ์ถ้าวันนี้บ่าวของอัลลอฮ์จะเป็นกุฟอร์ทั้งโลกจะไม่มีมุสลิมเลยแม้แต่คนเดียวในโลกอัลลอฮ์ก็ไม่ตกต่ำพี่น้องอัลลอฮ์อัซซะวะจัลพระองค์ไม่มีการลดเกียรติของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ต้องพึ่งพามักลุกทำไมอัลลอฮ์เรียกร้องเราหลายต่อหลายอายะให้เรากลับตัวล่ะพี่น้องถ้าวันนี้ผมขอร้องพี่น้องแสดงว่าสิ่งที่ผมขอจากท่านผมต้องได้ประโยชน์ช่วยผมนะบังช่วยผมนะบังให้ช่วยผมแสดงว่าที่ท่านช่วยผมต้องได้ประโยชน์ทำนะบังทำนะบังถ้าท่านทำสิ่งนั้นประโยชน์ก็จะเกิดกับผมด้วยแต่อัลลอฮ์พี่น้องอัลคอลิกไม่ใช่มักลุกเป็นผู้สร้างไม่ใช่สิ่งถูกสร้างอัลลอฮ์ใช้ให้เราตอบัตใครได้เราได้นบีบอกในหะดีษพี่น้องลิลลาฮิอัชดุฟะรฮันอัลลอฮ์มีความดีใจมากๆพี่น้องที่รักการดีใจของอัลลอฮ์พระองค์ไม่เหมือนมักลุกไม่ต้องไปคิดว่าลักษณะไหนอัลลอฮ์ดีใจมากๆเรื่องอะไรบิตาบะติอับดิเมื่ออัลลอฮ์เห็นบ่าวของอัลลอฮ์กลับตัวและตอบัตฮีนยะตูบุอิลัยเวลาเห็นเขากลับตัวสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องพอพูดตรงนี้การตอบัตวิถีเตาบัดบางคนเตาบัดได้เนื่องจากอยู่สภาพแวดล้อมคบกับคนซอลเลห์อัลลอฮ์ให้เขาคิดได้ผมรู้จักคนคนหนึ่งพี่น้องที่รักตัวคนเดียวไม่มีครอบครัวไม่มีพ่อไม่มีแม่ชีวิตไม่มีศาสนาอะไรเลยถึงแม้จะเป็นมุสลิมก็ตามเละเทะหมดเลยพี่น้องกินเหล้าซีนามีหมดทุกสารพัดรูปแบบน้ำตาไหลได้ตอนอยู่ในคุกพี่น้องที่รักทำไมอย่างนั้นนะครับทำไมบังคิดได้ตอนนั้นจังหวะเวลาได้มีโอกาสพี่น้องมันคิดแล้วซึ้งแต่ก่อนที่บังจะตอบัตพี่น้องบังขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องดูนะทำผิดต่ออัลลอฮ์มาเท่าไหร่ทำแล้วกับอัลลอฮ์มาเท่าไหร่ขออัลลอฮ์สองอย่างอัลลอฮ์ให้หมดเลยที่เขาขอพี่น้องหนึ่งผมไม่มีครอบครัวอาจารย์ผมไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีญาติพี่น้องไม่มีอะไรเลยผมขออัลลอฮ์ให้ผมได้แต่งงานกับมุสลิมะที่บ้านอยู่ใกล้มัสยิดสองขอให้ผมได้แต่งงานกับแม่ไม้ด้วยพี่น้องเขาขออัลลอฮ์รับหมดเลยเราได้มีโอกาสไปเยี่ยมเขาพี่น้องบ้านเขาเปิดประตูออกมามองไปตรงหน้าเป็นมัสยิดสิ่งที่เขาขออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ทำไมทั้งที่เขาทรยศมาตลอดอ่ะพี่น้องนี่เขาจึงบอกว่าคนนะพี่น้องมันจะดีหรือชั่วมันไม่ได้อยู่ที่ภายนอกคนจะมองผมถึงบอกวัยรุ่นเราวันนี้นะอย่าไปคิดแอปตัวเองเป็นยังไงแสดงแบบนั้นพี่น้องไม่ได้คลุมฮิญาบเวลาไปฟังงานบรรยายเราคลุมฮิญาบเวลาชีวิตปกติไม่คลุมฮิญาบมาฟังก็ไม่ต้องคลุมบาปแน่นอนทำไมอาจารย์ถ้าท่านมาทำไมคลุมอ่ะเกรงใจงานอาจารย์งานแขกสุดท้ายงานสุดเราคลุมออกไปทุกนอกมันไม่คลุมเซนในว่าที่มาเนี่ยเกรงใจคนไม่ได้กลัวอัลลอฮ์เลยท
ถ้าเป็นยังไงมาแบบนั้นถ้ามึงคิดจะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเพื่ออัลลอฮ์พี่น้องคนถ้าลองคลุมหิญาบเพื่ออัลลอฮ์มันจะคลุมได้ตลอดกันแต่ถ้าคลุมเพื่อมนุษย์มันจะคลุมได้บางสถานการณ์เท่านั้นวัยรุ่นถ้าเป็นยังไงแล้วจะเปลี่ยนเพื่อคนมันเปลี่ยนได้ไม่นานแต่ถ้าเปลี่ยนเพื่ออัลลอฮ์มันจะเปลี่ยนได้ตลอดกันซอฮาบะห์นบีพี่น้องซอฮาบะห์นบีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมพี่น้องลองดูประวัติซอฮาบะห์มีไม่กี่ท่านที่เป็นคนเรียบร้อยตั้งแต่ยุคยาฮิลียะห์อาบูบักรอัสซิดดีกอุสมานบินมัสอูนอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมอุสมานบินอัฟฟานพี่น้องที่ผมพูด4ใน10ชาวสวรรค์นะครับแล้วคนอื่นนะพี่น้องอุมัรบินคอตตอบฮะซุมามะห์บินอุซานที่ผมเอ่ยทั้ง2ท่านอุมัยบินวะฮับทั้ง3ท่านโดนคดีทุกคนเลยนะครับคดีอะไรอุสตะ3คนทั้ง3ท่านมีคดีใหญ่เจตนาฆ่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องซอฮาบะห์อดีตนะครับเวลาเขาคิดทำเลวเขาทำจริงๆผมเอ่ยท่านแรกอุมัยบินวะฮับเกลียดนบีเข้าเส้นเลยเกลียดนบีเข้าไส้เลยพี่น้องครั้งนึงอุมัยรอฎิยัลลอฮุอันฮุตอนนั้นนั่งคุยกับเพื่อนซอฟวานรอฎิยัลลอฮุอันฮุนั่งคุยกันพี่น้องอุมัยกับซอฟวานนั่งคุยกันอุมัยพูดขึ้นมาถ้าฉันไม่ติดว่าฉันมีลูกเยอะนะแล้วถ้าฉันไม่ติดว่าฉันมีหนี้คนเยอะนะฉันจะเดินทางไปมะดีนะห์แล้วจะฆ่ามุฮัมมัดทันทีพี่น้องซอฟวานเป็นเพื่อนสนิทโอไหมเห็นเพื่อนมีความตั้งใจบอกโอไหมตั้งแต่วันนี้ไปลูกท่านคือลูกฉันหนี้ของท่านคือหนี้ฉันจัดการเองพี่น้องโอไหมได้รับมอบหมายหมดภาระทุกอย่างเอาดาบอาบยาพิษสะพายมุ่งสู่มาดีนะห์ทันทีคนอดีตเขานักเลงจริงนะเขาไม่เหมือนเราในปัจจุบันอดีตถ้าเขาจะทำเขาทำเลยพี่น้องแต่ถ้ารักรักสุดยอดเนี่ยนักเลงจริงถ้าเกลียดเกลียดชิบหายเลยพี่น้องถ้ารักโคตรรักเลยนี่เขาเรียกนักเลงจริงไอ้ประเภทรักรักแต่ในใจเกลียดอันนั้นเขาเรียกไม่ใช่นักเลงเขาเรียกอันตรพาลนักเลงจริงพี่น้องรักมันตายแทนเพื่อนได้เลยนี่เขาเรียกนักเลงจริงสหบัติอดีตเวลาทำแล้วทำจริงเลยพี่น้องเอาดาบเรียบร้อยเดินทางมุ่งสู่มาดีนะห์มุนาวะเราะห์ไปคนเดียวดูใจคนพี่น้องทำไมกล้าไปคนเดียวไปในดินแดนมาดีนะห์นะมุสลิมเต็มเลยเวลาเดินจะถึงมัสยิดนบีพี่น้องอุมัรบินคอตตอบอยู่ตรงนั้นเห็นอุมัยเดินมาบอกชัยฏอนกุเรชมาแล้วฉายาเขาชัยตอนกุเรชชัยตันแห่งกุเรชหนักนะครับพี่น้องเข้ามาถึงพี่น้องอุมัรเป็นคอตบสั่งซอฮาบะห์เลยปกป้องรอซูลไอ้น้องอุมัรดูออกเสือดูเสือมันดูออกโอ้ไม่มาดีแน่ๆปกป้องทันทีถึงมัสยิดพี่น้องอุมัรถามมาทำไมอุมัรบอกเปล่าฉันจะมาไถ่ตัวเฉลยพี่น้องไถ่ตัวเฉลยนะนบีได้ยินพี่น้องบอกโอไมเข้ามาใกล้ๆโอมัดบอกอันซอดปกป้องคุ้มกันนบีด้วยแต่ท่านรอซูลไม่กลัวพี่น้องอุดนุมินนี่เข้ามาหาฉันโอไมพี่น้องโอไมเวลาอยู่ต่อหน้านบีดาบอาบยาพิษเรียบร้อยพี่น้องเดินมาเป็นกี่ร้อยกี่ร้อยกิโลร้อย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 กิโลไปน้องเดินมาเนียดเจตนาฆ่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเต็มๆพี่น้อง
ตั้งดาบพร้อมนบีถามมาทำไมโอไม่ฉันจะมาไถ่เฉลยมุฮัมมัดพี่น้องถึงเวลาที่โอไม่จะต้องเปลี่ยนชีวิตกลับมาเป็นทหารของอัลลอฮ์ถึงเวลาที่โอไม่ใช้ชีวิตในความชั่วได้เวลาแล้วที่คนคนนี้จะกลับมารับใช้อัลลอฮ์นบีถามโอไม่ท่านไม่ได้อยู่กับซอฟวานวันนั้นที่ฮิจรอิสมาอินเลยท่านพูดกับซอฟวานไม่ใช่แล้ววันนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นโอไม่ฟังพี่น้องอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะกะรอซูลุลลอฮ์ฉันอยู่กับซอฟวาน2คนไม่มีใครได้ยินในสิ่งที่ฉันพูดแต่วันนี้ท่านพูดได้ท่านเป็นรอซูลของอัลลอฮ์จากชัยตันกูเรชพี่น้องอุมัยบินวะฮับรับอิสลามแล้วไม่รับธรรมดาบอกนบีฉันจะกลับไปชวนเพื่อนรักฉันด้วยซอฟวานให้รับอิสลามพี่น้องเนี่ยเขาเปลี่ยนได้ภายในวินาทีเดียวอัลลอฮ์เลือกพี่น้องเคยไหมกับชีวิตกำลังจะไปทำชั่วแท้ๆกลับเบนเข็มไปทำเรื่องอื่นผมได้รู้จักกับวัยรุ่นคนหนึ่งไม่สนใจอิสลามเช่นกันไม่เอาเรื่องศาสนาแต่วันนี้ละหมาดได้ฟังบรรยายได้บางเตาบัตยังไงอะบางใครไปด่าว่าใครไปบอกบางป่าวฉันคืนนั้นผมเล่นโทรศัพท์อยู่ผมเล่นโทรศัพท์พี่น้องนึกอารมณ์เด็กไม่เอาศาสนาไหมสไลด์หาฟังบรรยายไหมครับผมเล่นอยู่อาจารย์แล้วมันไปกดเจอคลิปหนึ่งขอบคุณอัลฮัมคลิปสั้นท่านชุบชีวิตมนุษย์หลายคนแล้วนะครับพี่น้องผมเจอคลิปหนึ่งอาจารย์คลิปสั้นผมเปิดดูน้ำตาผมไหลโดยที่ผมไม่รู้ตัวว่ามันไหลได้ยังไงโดยที่ผมมันออกมาโดยที่ผมไม่รู้ว่ามันออกมาได้ไงและทำไมบางถึงเปิดไปเจอผมไม่ตั้งใจอาจารย์และทำไมวันนั้นถึงจับ Facebook ผมจะดูโทรศัพท์ปกติและทำไมคลิปนั้นมันเลื่อนมาหน้าฟีดท่านน่ะไม่รู้เหมือนกันอาจารย์ต้องรู้สิครับนั่นอัลลอฮ์ส่งให้ท่านอัลลอฮ์รักท่านไงอัลลอฮ์เมตตาท่านไงอัลลอฮ์รักบ่าวไงยะอัลลอฮุอัรเราะห์มะห์มิอะตะจุซอ์นบีบอกอัลลอฮ์สร้างเราะห์มะห์ความเมตตาพี่น้องร้อยเราะห์มะห์ทั้งหมดอัมซะกะอินดะฮุ99อัลลอฮ์เก็บ99เราะห์มะห์อยู่ที่อัลลอฮ์ความเมตตาเดียวที่อัลลอฮ์ปล่อยลงมาในดุนยาแม่ไม่กล้าฆ่าลูกแมวไม่กล้าเหยียบลูกควายไม่กล้าเหยียบลูกนี่คือ1เราะห์มะห์เท่านั้นแล้วอีก99เราะห์มะห์อัลลอฮ์รอให้กับท่านในวันอาคิเราะห์อุลามาจึงกล่าวพี่น้องหากอัลลอฮ์ใช้มาตรฐานของอัลลอฮ์ความยุติธรรมเป็นหลักละฮะลักนาญะมีอันเราจะพินาศทุกคนเราจะพินาศทุกคนจริงหรือไม่อามานเราจะแลกสวรรค์เหรอพี่น้องวันนี้คนคนหนึ่งอามานทั้งชีวิตอัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์เนื่องจากความเมตตาเขาบอกฉันเข้าอัสบับจากอามันฉันขอโทษนะครับอามันที่เขาทำทั้งหมดยังตอบแทนไม่ได้เลยกับแขนข้างเดียวที่อัลลอฮ์ให้ละหมาดก็ไม่เคยละหมาดเพิ่งมาครบกี่ปีถามจริงแล้วไอ้ครบก็ไม่ใช่เต็มร้อยกูชั่วบ้างไม่กูชั่วบ้างเวลาเลยบ้างเกือบหมดบ้างบวชโกหกขี้โม้ไร้สาระเต็มไปหมดนินทาว่าร้ายถ้าอัลลอฮ์เอามาตรฐานยุติธรรมเป็นหลัก
เราจะพินาศทุกคนแต่อัลลอฮ์ตัดสินด้วยความยุติธรรมพี่น้องหลังจากนั้นเราะห์มะตความเมตตาทำไมอ่ะพี่น้องบ่าวของอัลลอฮ์คนนึงถูกปิดกั้นอัลลอฮ์เรียกเข้ามาอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์อัลลอฮุอักบัรท่านทั้งหลายเราจะเข้าหาอัลลอฮ์ทีละคนอัลลอฮ์จะเรียกเข้าหาอัลลอฮ์ทีละคนเป็นวินาทีที่เรากลัวที่สุดหันไปทางขวาเป็นนรกซ้ายเป็นนรกอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์เดี๋ยวมายะชะฟูอันซาวันที่นักแข่งถูกเลิกพี่น้องอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเปิดเผยความชั่วท่านหมดเลยเราจะฟังในบันทึกที่เราถูกบันทึกพี่น้องทำอย่างนั้นวันนั้นใช่ไหมทำอย่างนั้นวันนั้นใช่ไหมเราจะไม่ปฏิเสธอัลลอฮ์แม้แต่เรื่องเดียวนะใช่ยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์เปิดออกมาพี่น้องทีละความผิดทีละความผิดตั้งแต่อาเกนบาเลจนวันที่เราตายอัลลอฮุอักบัรนับไม่ไหวหรอกพี่น้องเราฟังเรากลัวเราเงียบเราฟังและยอมรับหลังจากนั้นอัลลอฮ์พูดยังไงพี่น้องเมื่อเรายอมรับหมดอัลลอฮ์บอกเราปิดให้เจ้าแล้วในดุนยาวันนี้เราก็ปิดให้เจ้าเช่นกันอภัยโทษพี่น้องที่รักกับบางคนขอให้เราเป็นหนึ่งในนั้นยารับอามีนเปิดหมดพี่น้องเราทำจริงๆอย่าอัลลอฮ์สุดท้ายถ้าปิดแล้วดุนยาความชั่วนี้ไม่มีใครรู้นะเจ้าก็ไม่ได้บอกใครผิดไหนที่เราทำแล้วคนไม่รู้นั่นอัลลอฮ์ปิดให้อย่าเปิดไปกิยามะห์เราปิดไอ้แล้วอัลลอฮ์จะไม่เปิดในวันกิยามะห์มักฟิรอห์อภัยโทษถ้าอัลลอฮ์อภัยโทษไม่มีที่อื่นกิยามะห์นอกจากสวรรค์เท่านั้นพี่น้องมั่นใจนี่เราหมั่นความเมตตาพี่น้องที่รักแล้วบ่าวของอัลลอฮ์จะหมดหวังได้ยังไงชายคนหนึ่งอัสรฟะอะลานัฟซิทำแล้วมาตลอดในชีวิตในหะดีษกุดซีพี่น้องแล้วมาหาดีไม่ได้แม้แต่หนึ่งอามันเรายังดีกว่าเขาเราไม่ละหมาดไม่ละหมาดตะก่อนกินเหล้าเข้าเทคแต่วันศุกร์ยังเอาบ้างวันอีดยังไปบ้างคนนี้ไม่มีอะไรเลยพี่น้องวันที่จะตายถ้าท่านเคยได้ยินฮะดีษกุดซีนี่แล้วสั่งลูกโอ้ลูกเวลาพ่อตายนะลูกเอามายัดเผาเลยลูกเอากระดูกพ่อตำลูกแล้วโรยทิ้งในทะเลเลยลูกวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ประสงค์นะลูกอัลลอฮ์จะลงโทษฉันคือพ่อของพวกเจ้ารุนแรงอย่างที่อัลลอฮ์ไม่เคยลงโทษใครมาก่อนเลยรู้ตัวเองไม่น้องว่าเลวมากถึงขนาดบอกอย่างนั้นเลยถ้าอัลลอฮ์จะลงโทษพ่อนะลูกอัลลอฮ์จะลงโทษชนิดที่อัลลอฮ์ไม่เคยลงโทษบ่าวคนไหนเหมือนนี้เลยลูกทำด้วยความรักพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทำตามพ่อสุดท้ายอัลลอฮ์เรียกกลับแป๊บเดียวกุลไฟอกุลเศษผงเศษกระดูกเศษเนื้อกลับมาเป็นตัวเขาแล้วยืนอัลลอฮ์ถามคำเดียวพี่น้องทำไมเจ้าถึงทำอย่างนั้นทำไมถึงสั่งลูกให้เผาแล้วบดกระดูกแล้วโยนไปอย่างนั้นชายคนนี้ก็ตอบคำเดียวกับอัลลอฮ์ขอชียตุกฉันกลัวพระองค์ยาอัลลอฮ์
ฉันกลัวพระองค์ยาอัลลอฮ์ข้าเชียตุกลัวพระองค์แค่นั้นพี่น้องที่รักข้าเชียตุทำด้วยความกลัวแล้วทำก็ผิดหลักศาสนาด้วยแต่ทำด้วยความกลัวข้าเชียตุเท่านั้นพี่น้องอัลลอฮ์อภัยโทษให้กับบาปคนนี้ทันทีทำไมอย่างนั้นเอาสวรรค์ของอัลลอฮ์เราดูหัวใจบ่าวอะพี่น้องถ้ามนุษย์ได้กันดูไอ้บางคนที่ตายสภาพนั้นเราสาปแช่งกันหมดทั้งแผ่นดินแล้วทําไมทําอย่างนั้นมึงช่วยแต่ณที่อัลเลาะห์อัลเลาะห์รู้ใจของมนุษย์อัลเลาะห์รู้ดีที่สุดพี่น้องที่รักแล้วเราจะหมดหวังได้ยังไงในการเตาบัดตัวอินชาอัลเลาะห์อย่าสิ้นหวังพี่น้องแล้วได้ก็ดีได้และถ้าวันนี้เราดีหลังจากเราแล้วนั่นเป็นเนี่ยมัดอย่างหนึ่งเอาประสบการณ์ท่านในการดาวะสอนรุ่นน้องๆมันต่อไปอินชาอัลลอฮ์หลายครั้งพี่น้องที่เราได้เห็นวัยรุ่นมันเตาบัดตัววัยรุ่นมันกลับตัวจำไว้พี่น้องถ้าวัยรุ่นเตาบัดคนเลวกลับตัวสปีดในการอัพและในการทำงานอิสลามมันมีเยอะมากเขาเรียกอัพเกรดรุนแรงแล้วยิ่งใหญ่มีพลังมหาศาลเอาละวัยรุ่นไม่เท่าไรถามรุ่นบางยีนี่40อัพไอ้พวก40ต่ำลงมาเนี่ยไม่ต้องไปพูดไอ้พวกนี้เขาเรียกรุ่นเด็กๆนะถ้าโรงเรียนช่างเขาบอกพวกนี้เพิ่งเกิดเพิ่งออกคอนเสิร์ตไม่เท่าไรทำฟอร์มแล้วพี่น้องถ้าช่างถามรุ่นอินทระก่อสร้างพวกนั้นตอกเทปพวกนั้นถ้าเปรียบเทียบแต่ถ้ารุ่นแบบเราเนี่ยเอา40อัพ45ขึ้นไปจำได้ไหมบางตอนที่เราเป็นขาประจำโอซาก้าบางคนไม่ทุกคนนะดูสายตาแล้วเราไม่รู้จักใช่ไหมตอนเราเป็นขาประจำตะวันแดงอ่ะพี่น้องลดลงมาหน่อยโอซาก้านี่มันเสียวนะเพราะว่ามันไม่ใช่เหล้าอย่างเดียวนะมันมีเหล้าด้วยนะมันแล้วก็ลดลงมาหน่อยตะวันแดงยังพอถูไถกันจำได้ไหมพี่น้องตอนเราเข้าผับมืดตอนเราเข้าไปพี่น้องจำได้ไหมประโยคเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวคืนนี้กูเคลียร์เองจำได้ไหมประโยคเนี่ยพี่น้องเพื่อนกินมิกเซอร์นะครับมิกเซอร์ฮะมิกเซอร์ไม่ใช่ที่พี่น้องจับปับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะมิกเซอร์อะไรนะบังต้องทำนี่บังอุสมานเนี่ยรุ่นพวกนี้ทันเหมือนกันแต่ชิวๆไอ้สมัยนี้เด็กๆนะสมัยก่อนมิกเซอร์พี่น้องโอ้โหผมตกใจเลยพี่น้องเพื่อนผมมิกเซอร์ป่ะเดี๋ยว300มันนี่แบบบนพื้นแล้วนะถ้าพี่น้องระดับอัปเกรดก็มึงอะไรวะมิกเซอร์เราไม่รู้เรื่องตอนแรกโซดาน้ำแข็งใช่มั้งน้ำแข็ง300เลยค่าเปิดขวดมันคิดตั้งหากอีกแล้วบอกผมเปิดเองก็ได้แต่ก่อนเดี๋ยวกูเปิดได้เราไม่รู้นะเราบริสุทธิ์นะมาจากบ้านนอกไปค่าเปิดขวดมันคิดอ๋อมึงเข้าไปนะมันเปิดขวดตั้งแต่หมดเงินเดือนเปิดขวดอย่างเดียวมิกเซอร์จำได้ไหมไอ้ไม่เป็นไรคืนนี้เดี๋ยวกูเองพี่น้องเหมาจ่ายฮะคืนเดียวเราเที่ยววันนี้ 7-8,000 เด็กๆเขาเที่ยวกันนะจำได้ไหมบังแต่ก่อนเป็นหมื่นไม่พอนะคืนหนึ่ง 20,000 พี่น้องเราเซ็นเช็คเราลูดการ์ดแป๊บเดียวฟึบเลยโอ้โหเพื่อนบอกเจ้าภาพจงเจริญเราจำได้อันนี้ขอให้เจ้าภาพจงเจริญเลยโอ้โหเราใหญ่แล้วพี่น้องเอารูดปื๊ดมึงเอาไหมเด็กนั่งดิ้งกูเอาไหมพี่น้องถึงไหนถึงกันบางยีเราให้หมดเลยตอนนั้นบางยีเสียดายไม่ตังค์ไม่มีใครเคยเสียดายตังค์ตอนทำแบบนั้นจริงไหมกับเมียไม่ค่อยให้หรอกครับพี่น้องกับเพื่อนให้เต็มร้อยหลังจากคนแบบนี้เตาบัดพี่น้องเชื่อไหมเวลาเรื่องเสียเปรียบคนเวลาเล็กๆน้อยๆเรื่องสตงสตังคนพวกนี้ไม่คิดเยอะเลยพี่น้องแชร์หมดสมมุตินะทำเรื่องสัตว์นะคนละ500เว้ยปุ๊บมันมีเศษมันเหลือมาต้องมีคนจ่าย600โอ้โหไม่คิดกันจิบหายไปปวดขอโทษนะปุ๊บปั๊บเอาไม่ได้เว้ยสรุปคนละ584บาทเราคิดอย่างนั้นเลย584แต่คนหนึ่งพี่น้องที่ผ่านแบบนั้นมาไม่เป็นไรบังเศษเดี๋ยวผมเคลียร์บังไม่เสียดายตังค์เหรอร้อยหนึ่งบังต้องจ่ายเกินคนอื่นขอโทษนะมีคำพูดนะอันนี้เรื่องจริงนะจาน
ต่ก่อนผมเสียสิ่งที่ไร้สาระเยอะกว่านี้มาแล้วแค่นี้นะธรรมดาเอาทำไมเขาอย่างนั้นคนนะพี่น้องเคยอยู่จุดดำเวลามาจุดขาวเขาจะรู้สึกที่ผ่านมาเขาทำได้ยิ่งกว่านี้แล้ววันนี้จะจ่ายเพื่ออัลลอฮ์เนียดอิคลาสคนพวกนี้ไม่คิดเยอะเลยจริงๆไม่ตระหนี่เลยพี่น้องเพราะอะไรเขารู้สึกอยากทดแทนไงพี่น้องสิ่งที่เขาจ่ายเด็กนั่งดิ้งไปสิ่งที่เขาจ่ายค่าแบ็กไปสิ่งที่เขาออกค่าเรสไปสิ่งที่เขาจ่ายค่าเปิดขวดค่าอะไรต่างๆนั่นนะเขาจ่ายคืนนึงเป็นหมื่นนะจันสามสี่หมื่นคืนนึงผมจ่ายแป๊บเดียวไม่คิดเยอะด้วยอ้อนนิดเดียวผมให้หมดเลยแล้ววันนี้ให้กับอัลลอฮ์ผมจะให้ไม่ได้ได้ยังไงพี่น้องทำไมมีพลังคนจะรู้จักความเมตตาเขาเตาบัดแล้วเขาจะไม่ยุ่งเรื่องไรสาระสเปสปะพี่น้องสังเกตนะคนเตาบัดตัวมันจะไม่มานั่งทะเลาะเถียงกันในเรื่องคีลาฟียะจริงไหมเพราะอะไรเขารู้สึกชีวิตเขาแหลกเหลวมาเยอะแล้วแล้วปัจจุบันเตาบัดมาละเมิดไปนั่งทะเลาะเถียงกันไม่คุ้มที่จะเอาเวลาเก่าๆกลับคืนมาเขาจะไม่ยุ่งเขาจะไม่ยุ่งอินชาอัลลอฮ์เราจะห้าครึ่งแล้วนะครับเร็วมากเหนื่อยหรือยังฮะมาชาอัลลอฮ์นะพี่น้องนั่งฟังเข้มแข็งเลยนะผมไม่ได้เหนื่อยนะครับแต่หายใจทางปากดังนั้นพี่น้องที่รักขอให้เราทุกคนนะครับอินชาอัลลอฮ์เตาบัดตัวกลับตัวกลับมาหาอัลลอฮ์ทุกครั้งที่ท้อพี่น้องไม่ได้อย่างที่หวังอย่าคิดว่าอัลลอฮ์เกลียดเราไม่ได้อย่างที่วางแผนอย่าคิดว่าอัลลอฮ์ปฏิเสธเราแล้วพี่น้องที่รักจำไว้อย่างวันนี้ไม่ได้อย่างที่เราหวังแต่วันนี้อัลลอฮ์ให้เรายืนละหมาดได้นั่นก็สุดยอดของความปราณีแล้วพี่น้องที่รักผมเชื่อที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยดูสายตาและหางคิ้วไม่ธรรมดาหลายคนนะจริงๆถ้าถามเนี่ยยกมือเลยเชื่อผมเถอะใจเย็นนะฟังนะอัลฮัมดุลิลละห์ฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องเยอะเรามานั่งตรงนี้ได้แค่นี้ก็ตอบแทนอัลลอฮ์ไม่หมดแล้วครับพี่น้องมานั่งตรงนี้ได้พี่น้องมานั่งได้ยังไงอ่ะคนเป็นล้านทำไมอัลลอฮ์เรียกท่านคนเป็นหมื่นล้านทำไมอัลลอฮ์เลือกฉันคนที่ดีกว่าฉันทำไมไม่ได้มานั่งทำไมฉันได้มาวันนี้ไม่ใช่เพราะมีรถไม่ใช่เพราะบ้านใกล้ไม่ใช่เพราะมีมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่เพราะมีโอกาสเพราะความรักเต็มๆอย่านะครับพี่น้องขอดุอาสิ่งที่ผ่านไปแล้วจงบอกอัลลอฮ์ฉันดีใจเหลือเกินอัลลอฮ์ที่ได้เป็นคนดีที่เคยเลวและฉันก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์จำอย่าให้ฉันกลับไปเป็นคนเลวอีกเลยยาอัลลอฮ์อย่าให้กลับไปเป็นคนเลวอีกเลยยาอัลลอฮ์หากแม้นฉันจะต้องกลับไปเป็นคนเลวอีกครั้งยาอัลลอฮ์ขอพระองค์เก็บชีวิตฉันไปในสภาพที่ฉันยังเป็นอย่างนี้เถอะยาอัลลอฮ์อย่าให้ฉันกลับไปอีกเลยยาอัลลอฮ์อย่าให้ฉันก้าวเข้าไปจุดนั้นอีกเลยยาอัลลอฮ์ในสิ่งที่ฉันหลุดออกมาจากตรงนั้นแล้วหากฉันจะต้องกลับไปในอนาคตข้างหน้าโอ้อัลลอฮ์พระองค์เก็บฉันไปเถอะยาอัลลอฮ์อย่าให้ฉันอยู่อีกเลยในดุนยายาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์พี่น้องเต็มใจแล้วดีใจให้สุดๆพี่น้องมันพูดไม่ถูกนอกจากคนที่เคยผ่านผมอายุ38พี่น้องท่านประสบการณ์เยอะกว่าผมท่านซึ้งกับอัลลอฮ์มากกว่าผมซึ้งท่านประสบการณ์ชั่วโมงบินเยอะกว่าผมทุกครั้งที่สุญูดนึกถึงอัลลอฮ์ให้มากอัลลอฮ์รักจริงๆพี่น้องจึงให้เรามีจนวันนี้อินชาอัลลอฮ์ผมถึงบอกเด็กวัยรุ่นเราจะเป็นยังไงก็แล้วแต่มันจะสักมันจะเทคทูมันจะอะไรก็ตามมันจะระเบิดหูพี่น้องสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเรียกกลับไม่ได้นะครับหูระเบิดไปแล้วเอาเนื้อมาอุดยังไงก็เป็นร้อย
สักไปแล้วลบรอยสักยังไงก็มีรอยสักไปแล้วจะลบออกไม่มีตังยังไงก็ต้องติดตัวเรารอยสักลบไม่ได้ถ้าไม่มีตังพี่น้องอัสบาบมันสาเหตุอย่าเสียใจปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นอายคนอาจารย์อย่าอายสิพี่น้องเรากล้าทำก็อย่าอายเพราะอย่างน้อยที่สุดวันที่เขาอาบน้ำไมยัดเราเขาจะได้พูดกันทั้งหมู่เกมว่ามันมาชาอัลลอฮ์ถึงมันจะมีรอยสักแต่มันก็ตายตอนมันสุญูดถึงมันจะมีรอยสักแต่มันก็ตายในทางของอัลลอฮ์ผิวหนังเราเดี๋ยวก็เปื่อยไปน้องที่รักแต่สิ่งที่จะอยู่กับเราตลอดไปอามันและหัวใจที่อิคลาสของเรานะครับอินชาอัลลอฮ์พี่น้องฝากพี่น้องเอาไว้อนาคตอิสลามทั้งหมดอยู่ที่อัสบาบพวกเราแล้วรักกันมากๆพี่น้องยุติผมเป็นคนปัตตานีบ้านนอกมาหาพวกท่านรณรงค์ต่อไปเรื่อยๆหมดเวลาในการโต้เถียงทะเลาะเบาะแว้งระหว่างพี่น้องมุสลิมหมดเวลาในการแบ่งพรรคและแบ่งพวกแบ่งสายแบ่งอะไรต่างๆพี่น้องเราเหลือชีวิตอีกไม่นานหรอกครับพี่น้องที่รักผมงอกี่เส้นท่านนับหรือยังในหัวท่านหลังที่สุดลงไปเรื่อยๆท่านเคยนับมิลที่มันลดลงไปทีละมิลทีละมิลไหมกระดูกที่อัลลอฮ์ยึดออกไปความสุขสบายความแข็งแรงร่างกายที่อัลลอฮ์ดึงกลับวันละนิดท่านเคยคิดถึงมันไหมแล้วคุ้มไหมกับชีวิตที่เหลือในการเอาน้ำลายมาเถียงเลยที่ไม่มีประโยชน์ซึ่งกันและกันอินชาอัลลอฮ์พี่น้องเราเอาเวลาที่เหลือชีวิตที่เหลืออยู่นี้ใช้มันไปให้สุดความสามารถเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลลอฮ์นะครับฝากพี่น้องเอาไว้5นาทีสุดท้ายนี้พี่น้องที่รักมีอะไรจะสงสัยไหมฮะเราไม่บอกมีอะไรจะถามมันเชยไปฮะมีอะไรจะสงสัยไหมครับมีอะไรจะข้องใจไหมฮะที่ถามน่ะก็คือมีอะไรจะถามไหมครับมันต้องเปลี่ยนศัพท์พี่น้องไม่ได้ทำอะไรเดิมๆมันเพ้อเจ้อเลอะเทอะนะมันต้องเปลี่ยนพี่น้องแปลกนะอะไรที่แปลกเราจะตั้งใจฟังจริงๆไม่เชื่อผมลองอาซานคืนนี้ตีสามสิครับเดี๋ยวคนมาสู่เราไปเลยพี่น้องเปิดไมค์อันฮุดาเลยแถวๆนี้ใกล้ๆอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์อักบัรมาเต็มเลยคนไม่ละหมาดก็มาอะไรมันวะยังไม่เข้าเวลาเว้ยของแปลกเราไปพออาซานห้าครึ่งไม่ตื่นเลยพออาซานสี่ครึ่งซูบอมไม่ได้ตื่นพอมันอาซานตีสามลุกพรึบเลยดูสิพี่น้องของแปลกวันนี้มานี่ผมถือว่าเยอะนะบังอันฮัมดูเลยนะความเมตตาของอัลลอฮ์แต่จริงๆมันจะเยอะกว่านี้ถ้าท่านติดโปสเตอร์ประกาศว่าอาจารย์บับลี่จะเอาตีนชี้ฟ้าแล้วกลับหัวบรรยายคนจะเยอะกว่านี้หรืออีกอย่างก็ได้บรรยายแบบถอดเสื้อคนมาอีกบางเชื่อผมอะไรของมันว่าแบบไหนวะเฮ้ยเชื่อจริงๆมนุษย์ชอบของแปลกอิสลามจึงต้องสอนให้ท่านแปลกฟะตูบาลินกุรอบะและจงแจ้งข่าวดีกับคนแปลกนะคำว่าแปลกเอาคอนเซปต์ทำได้ในทุกๆเรื่องแปลกในเรื่องอะกีดะห์ในเรื่องแนวทางเช็ดแน่นอนเป็นอิสลามเราสูงส่งกว่าที่อื่นแต่พี่น้องเอาแอปพลายคำว่าแปลกไปใช้ในงานศาสนาสิครับพี่น้องทุกวันนี้บอกงานศาสนาไม่มีอย่างอื่นนั่งโต๊ะตัวหนึ่งไม้ตัวหนึ่งอัสสลามุอะลัยกุมเวลาชวนเอาให้ฟังบรรยายเว้ยโอ้โหฮามขอโทษนะบังนะวัยรุ่นมันคิดใหม่เบื่อแล้วนั่งฟังขบขักขบขักขบขักวัยรุ่นไม่มาแต่นี่ยีนี่มอนี่ซ้อนนี่ฮะมาพอรุ่นใกล้กลับกันทุกคนแล้วส่วนใหญ่นะอัดได้ขอโทษนะบางวัยรุ่นนี่บางเคยเรียนช่างไหมฮะเคยสมัยถามจริงๆนะลูกพี่นะถ้าบางสมัยช่างชวนฟังแปลบางมาไหมชัดเจนคนแบบนี้ผมชอบนะลูกพี่ผมนะผมถือเป็นลูกพี่เลยนะไม่มาเออเราจะทำยังไงให้มันมาเออนั่นแหละโจทย์วันนี้จะทำยังไงบรรยายศาสนาวัยรุ่นมาเหมือนดูคอนเสิร์ตผมชอบมันต้องคิดพี่น้องไม่ใช่เอาบรรยายเว้ยไอ้บรรยายน่ะดีพี่น้องนี่ได้ระดับหนึ่งสุดยอดแล้วนะครับสำหรับผมนะแต่มันต้องบูมยิ่งกว่านั้นเราเนียดต
้องปิดถนนเลยนะอินชาอัลลอฮ์งั้นแอลเลาะห์รับโจทย์มั้ยฮะไม่ต้องลังเลอินชาอัลลอฮ์ทำได้ไทยไฟเขายังปิดเลยต้องจัดแล้วหนองจอกเนี่ยอลอผู้หลักผู้ใหญ่มุสลิมเราเยอะทำเรื่องขออนุญาตนะครับพอดีอาจารย์บับลี่จะมาบรรยายขอปิดถนนสัก2ชั่วโมงใครวะลองมาฟังสิครับได้ดาว่ามันอีกเชิญผู้หลักเขตอะไรนะแถวบ้านผมมันมีอำเภอที่นี่ไม่มีอำเภอผู้อำนวยการเขตมาเลยพี่น้องปลัดผู้ว่าก็เชิญเปิดพิธีพี่น้องให้พูดไปพูดมีความยินดีพี่น้องเชิญมาเปิดพิธี2คนแล้วเราเชิญกลับทันทีแล้วถ้าน้อยนั่งฟังได้มีโอกาสดาว่าเราปิด2เลนชีวิตไม่เดือดร้อนหรอกครับมีตั้ง4เลนน้องจอกอินชาอัลลอฮ์ผมรณรงค์ให้ปิดถนนบรรยายอินชาอัลลอฮ์ต้องทำได้ไม่ต้องทันลงสสทำได้แน่นอนขอให้จริงกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ช่วยแต่ถึงยังไม่ได้ผมก็มานะบางบ่อยอ่ะไม่กล้าเชิญว่ายังปิดถนนไม่ได้นี่พี่น้องเป็นโจทย์มีที่หนึ่งนะมันเครียดจะทำยังไงว่าให้วัยรุ่นมาทำงานศาสนาเอาพวกเราวันเสาร์นี่มีฮาลากอกุรอานมาไม่บันเรามาทำฮาลากอกุรอานกันนะมาไม่จ้าน้องเชอรี่นิมอนน่ะจะมาโตซอต้นหนับนี่มาทั้งนั้นแหละครับคำไม่เท้าสั่นมาเลยมารุ่นนั้นน่ะมาฮาลากอกุรอานนะจะมารุ่นนั้นน่ะมาเพราะคิดว่าจะกลับอยู่แล้วอันนั้นแอคทีฟสูงไปเนาะแต่ถ้าน้องเชอรี่น้องบาสกอยบังซบสายหมอบพวกนี้ไม่มาแน่นอนพี่น้องทำยังไงให้มาสายอุทัยทิพย์ให้มาทำยังไงอ่ะสายตบหน้าแดงเนี่ยพี่น้องรู้จักนะตบหน้าแดงผู้หญิงเขารู้กันเอาอุทัยทิพย์เหาะตบตบปุ๊บปุ๊บปุ๊บแดงปุ๊บเลยสายเนี่ยเราอยากให้มาสายพาอุทัยทิพย์ครึ่งฝีปากไอ้สายแบบหน้าจืดจืดนี่มันขอโทษนะมานะผมคนตรงนะมันมาอยู่แล้วพอสายเด็กเรียบร้อยอันนี้มาพี่น้องโอ้มาเราไปร่วมฟังศาสนาอันนี้เราไม่ห่วงที่ห่วงคือน้องมอคลอง15ที่เนี่ยปากเขาอยู่ในทิพย์ครึ่งหนึ่งยังสั้นอยู่ทำยังไงให้มันมาพื้นที่หนึ่งเครียดจะทำยังไงว่าให้วัยรุ่นมาชวนเอามาฮาลากอไม่มาแน่นอนไม่มาแน่นอนอาจจะมาครั้งแรกแล้วไม่มาอีกหลายๆครั้งเลยผมเลยบอกบางอย่างนี้ว่ามันทำยังไงว่าจะให้มาอิหม่ามที่นั่นฉลาดนะเราได้แผนการเรียนรู้ทำงานจากอิหม่ามมันไม่มาอาจารย์แล้วจัดยังไงอิหม่ามบอกผมจัดแว้นคาราวานมอไซค์ฮะมาเลยอิหม่ามฉลาดเว้ยยังไงจัดแว้นอาจารย์50คันคาราวานจากสตูลไปไหนกันแล้วแต่พี่น้องสมมติผมประกาศพวกเรามานะครับวัยรุ่นเปิดสมัครคาราวานร่วมคาราวานแล้วอย่าไปใช้ชื่ออาหรับอะไรมันยุ่งยากนะโอ้อย่าไปใช้ฟังดูแล้วกูไม่กล้าเข้าใกล้อ่ะแล้วแต่เยอะแยะชื่อมันคิดกันแบบ3บรรทัดยังไม่เข้าใจชื่อมันเลยจัดง่ายๆนะคาราวานจากสตูลพุ่งสู่อะไรก็ว่าไปพี่น้องแกจัดวัยรุ่นมาเต็มพี่น้อง50กว่าคันอ๋อแล้วมันไปมุดที่ไหนวะหายไปตั้งนานมาเต็มเลยนั่นพี่น้องอิมาจัดพวกเราซุปไปเลยพี่น้องขี่แถวโอ้โหวัยรุ่นกับมอเตอร์ไซค์มันคู่กันเหมือนคนแก่กับนกกรงหัวจุกเหมือนสมัยก่อนมีกาแฟต้องมีกาแฟเมดมีใบจากต้องมียาเส้นมีอุเทนต้องมีปทุมวันมีโนปิต้องมีช่างอุดจริงไหมอาจารย์จริงอาจารย์รู้ด้วยผมก็ตกไม่ใช่ตกแหวนผมเป็นคนเด็กเรียบร้อยผมอาศัยขอจากคนนะขอด้วยดีนะขอด้วยดีผมขอนะแหวนนี่สวยผมเขาก็ให้ผมเขาเอ็นดูฮะให้เรานะมันต้องคู่กันพี่น้องทุกอย่างต้องมีคู่มอไซค์กับวัยรุ่นมันคู่กันนะพี่น้องเอาขี่ไปเว้ยไปหมดเลยอิหม่ามฉลาดรถยังไงก็ได้จะเกจะแต่งมึงมาเลยจับซบแผนไประยะหนึ่งได้เวลาซูรี่ยุติหยุดเฮ้ยละหมาดเว้ยปกติละหมาดไม่ต้องละหมาดสุดท้ายละหมาดเมื่อละหมาดเสร็จนาซีฮัตสัก5นาทีอย่าเยอะนะครับกับวัยรุ่นย้ำอย่างเดียวว่าอย่าเยอะห้ามเกิน5นาทีโดยเด็ดขาดไม่ว่าท่านกำลังจะติดลมอะไรก็ตามต้องลงก่อน5นาทีสมาธิวัยรุ่นมันไม่ฟังอะไรเกิน5นาทีโคตรยากเลยอะ
บรรยาย2ชั่วโมงมั้ยแม่ขอโทษนะผมเวลาคุยเรื่องวัยรุ่นแล้วมันฟิลมันไปบรรยาย2ชั่วโมงยังไม่ยากเหมือนบรรยาย5นาทีกับวัยรุ่นเออจะคุยยังไงว่าให้มันฟังแล้วอยากต่อ5นาทีจะถึง4นิดๆแล้วฟึบเลยมันฟังพี่น้องอ้าวไปต่อเอ้ยไปพี่น้องจนสุดมันได้ละหมาดจากเด็กไม่รู้เรื่องอะไรเลยมีโอกาสแว้นมอเตอร์ไซค์เพื่ออัลลอฮ์เราจัดสิบังกรุงเทพรออะไรอ่ะกรุงเทพชลบุรีไม่มีตังค์ซื้อบิ๊กไบค์เวฟก็ได้อาจจะจอดทีหน่อยพี่น้องแต่ไม่เป็นไรเอามันเข้ามาเลยทำเรื่องบอกกับทางหลวงผมจัดโครงการนะไปกระซิบทางหลวงพี่น้องบอกเลยพอดีเป็นโครงการเยาวชนต้านยาเสพติดนะแต่ผมจัดรูปแบบมอเตอร์ไซค์อย่าไปบอกต้านยาเสพติดต่อหน้าเด็กๆนะมันไม่ชอบมันไม่ฟิลเท่าไหร่แบบนั้นรณรงค์แว้นเว้ยพวกเราไปเว้ยคาราวานสร้างน้ำใจสร้างเป็นอันหนึ่งเดียวกันผ่านแว้นพี่น้องแล้วสุดท้ายมูเกมเขาเด็กๆมาร่วมกิจกรรมสาดน้ำหมดเลยหลังจากเขายอมขับคาราวานตามเราให้ทำอะไรทำหมดเลยจริงไหมจ๊ะชายหญิงขอโทษนะครับพูดให้ชัดๆเลยถ้าลองได้เข้าห้องล็อกประตูแล้วอย่างน้อยที่สุดมันก็ต้องไหว้ครูวัยรุ่นถ้ายอมขับตามเราแล้วอย่างน้อยที่สุดมันก็ต้องได้ละหมาด5เวลาแล้วคนน่ะเวลาได้ชิมละหมาด5เวลาไม่มีหรอกครับที่ไม่อยากชิมซุนนะฮะคนเวลาได้กินอะไรอร่อยคำแรกไม่มีหรอกครับใครที่ไม่อยากขอคำที่2จริงไหมครับนั่นคิดโจทย์ทำนะเราร่วมกันพี่น้องถ้ามีโอกาสผมร่วมด้วยอินชาอัลลอฮ์นะแว้นนี้เพื่อพระองค์อินชาอัลลอฮ์ใครมีบิ๊กไบค์ฮาร์เลย์อยู่ให้มันเข้ามาด้วยนะนะแล้วก็ไปเลยพี่น้องแต่ขับช้าๆหน่อยเพราะส่วนใหญ่จะเป็นรถเวฟมันดึงได้วิธีหนึ่งส่วนพี่น้องจะมีวิธีอื่นนั่นเรื่องของท่านอันนี้เป็นจุดที่สตูลทำแล้วก็ทำแล้วสำเร็จอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็โอ้ห้าครึ่งกว่าแล้วนะก็ต้องเดินทางแล้วนะไม่ต้องถามแล้วนะพี่น้องนะต้องไปบางตลาดต่อพี่น้องถ้าว่างเชิญนะฮะขับรถไหวไหมครับต้องไหวสิบังอย่าเพิ่งไหวไหวไหวอินชาอัลลอฮ์ผมเชิญนะด้วยใจที่ไหนก็ไม่รู้นะจำได้แค่บางตลาดนะที่ไหนนะครับบังสามัคคีจะรอถ้าว่างนะครับไปเจอกันคืนนี้แล้วก็เราปิดคืนนี้ด้วยกับที่นู่นเลยแล้วก็พรุ่งนี้เช้าอันอาทิตย์11โมงตรงนะครับอันอาทิตย์เสร็จอันอาทิตย์เสร็จก็ไปบ้านพี่เป้ไฮร็อกนะครับริยาดุสุนันดูอานะครับไปผมได้เจอพี่เป้ด้วยนะครับอินชาอัลลอฮ์ใครอยู่ริยาดุสุนันตกช่วยฝากสลามแล้วถ้าเขาอยู่บอกด้วยนะผมจะไปเยี่ยมชาลอถ้าพี่น้องดูไลฟ์สดอยู่นะใครอยู่แถวนั้นนะครับอยากไปเยี่ยมแกจริงๆนะไอดอลเราแต่ก่อนนะอย่าให้ผมหวีดนะเสียงคล้ายเลยอินชาอัลลอฮ์นะพี่เป้นะดูอาคิดถึงแกนะคิดถึงมากๆนะครับอยากไปเยี่ยมอยากสลามอยากกอดอยากบูชุบแกนะครับเขาเป็นไอดอลอนุญาตนะพูดให้เข้าใจเราสมัยนั้นเราก็อยากให้เขากลับมาเป็นขวัญใจพี่น้องมุสลิมอีกในยุคนี้เช่นกันอินชาอัลลอฮ์นะก็แล้วก็ไปตบท้ายที่บางบีข้าวต้มนะขอโทษนะผมดูโปสเตอร์ครั้งแรกตกใจเลยนะอ๋อไม่เคยบรรยายนะครับต้นนะแต่บรรยากาศมันน่าจะสุดยอดดูแล้วโล่งนะมาชาอัลลอฮ์ก็ไปเจอกันนะครัวบางบีไปกินข้าวต้มนะอินชาอัลลอฮ์ที่ไหนไม่ที่ไหน118รามคำแหงใช่ไหมครับรามคำแหง118อินชาอัลลอฮ์นะครับถ้าว่างไปเจอกันคืนนี้วันนี้นะครับผมก็ขอมาอัพพี่น้องทุกท่านด้วยสิ่งใดผมผิดพลาดขอโทษพี่น้องทุกท่านแล้วก็ขอดุอาให้กันและกันให้เราได้เจอกันอีกนะพี่น้องทั้งในสนามดาวะและสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณมากครับพี่น้องทุกท่านวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับ